สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอฟจากช่อง SG Wellness นะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเครื่องที่มีนวัตกรรมในเรื่องของการตรวจวัดฝึกและประเมินการทรงตัวนั่นก็คือเครื่องเฮอร์สมาร์ทบาลานซ์ครับและนี่นะครับเราก็คืออยู่กับเจ้าเครื่องเฮอร์สมาร์ทบาลานซ์แล้วนะครับเจ้าหัวใจหลักเลยนะครับนั่นก็คือตัวบาลานซ์แพลตฟอร์มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีการมีกราฟนะครับให้เราดูว่าในการยืนวัดตรวจสอบต่างๆนะครับว่าในการวัดของเราเนี่ยมีความสมดุลขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแผ่นโฟมมาให้ด้วยนะครับเป็น i balance pad นะครับเพื่อในการทดสอบการยืนบนพื้นผิวที่ไม่เรียบนั่นเองนะครับถัดมานะครับในเรื่องของเราจับนะครับเพื่อความสมดุลในการประคองการทรงตัวนะครับทั้ง2ด้านนะครับซ้ายและขวาหน้าจอนะครับและที่สำคัญคือตัวระบบ Her Smart Touch นะครับในการทัชสกรีนในการลงทะเบียนนะครับอันนี้เราก็จะสามารถทำเป็นการจัดโปรแกรมในเรื่องของการฝึกและทดสอบได้นะครับหลักๆนะครับเครื่องนี้ก็มีไว้เพื่อสำหรับในการวัดวิเคราะห์ในเรื่องของบาลานซ์ของร่างกายเรานะครับว่าระบบการสั่งการในเรื่องจากทางสมองเราเนี่ยนะครับในการยืนตรงของร่างกายเราเนี่ยยืนได้บาลานซ์ขนาดไหนนะครับและที่สำคัญคือสำหรับผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการบาลานซ์ของร่างกายเองนะครับและรวมไปถึงผู้เล่นทั่วไปนะครับเราสามารถมาวัดกับเครื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับความเหมาะสมของเจ้าเครื่องนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บุคคลทั่วไปเลยนะครับที่ต้องการตรวจวัดแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยโดยเฉพาะเลยผู้สูงวัยนะครับที่ป้องกันการล้มต่างๆนะครับหรือที่ล้มไปแล้วนะครับต้องการฟื้นฟูนะครับเพื่อเราจะได้ทำการบาลานซ์ให้กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าเครื่องเฮอร์สมาร์ทบาลานซ์นะครับก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับโหมดทดสอบนะครับโหมดฝึกแล้วก็โหมดเกมเราจะเริ่มที่โหมดเทสก่อนนะครับโหมดเทสนั่นก็คือโหมด stable นะครับหรือ unstable นะครับโดยใช้ทฤษฎีลอมเบิร์กนะครับในการยืนตรงยืนนิ่งนะครับเพื่อจะวัดว่าเราเอ็นไปทางไหนนะครับถัดมาก็จะเป็น limit of stability นะครับในเรื่องของการเอ็นตัวนะครับว่าเราสามารถทำได้กี่องศาและองศาไหนที่เราไม่ล้มนะครับเราจะมีการวัดว่าองศานั้นที่ weak หรือว่ามีความเสี่ยงต่อการล้มมากที่สุดนะครับถัดมาก็จะเป็น weight น้ำหนักในเรื่องของการวัด BMI ว่าสถานะของเรานะครับค่าดัชนีมวลกายของเราเนี่ยอยู่ในเรื่องของภาวะความเสี่ยงในการอ้วนหรือว่า overweight ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบทั้งหมด3โปรแกรมนะครับการฝึกนะครับโหมดการฝึกนะครับก็จะมีเรื่องของ5โปรแกรมการฝึกด้วยกันนะครับโหมดอันแรกเลยคือเรื่องของเข่าวงกตนะครับให้เราทำการออกจากเข่าวงกตให้ได้นะครับอันที่2ก็คือโหมด chest นะครับเป็นการทรงตัวตัวเองนะครับให้อยู่ในรูปแบบวงกลมนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องของสเตติกนะครับในการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆนะครับบวกลบคูณหารตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเทนนิสนะครับในเรื่องของการโต้ตอบนะครับในการทรงตัวซ้ายขวาถัดมาก็จะเป็นของสเตปเปอร์นะครับในการเหยียบเก็บดาวนะครับเพื่อให้ทิ้งบาลานซ์น้ำหนักนะครับตามทิศทางต่างๆที่โปรแกรมกำหนดนั่นเองและสุดท้ายนะครับเป็นโหมดเกมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นการเล่นเกมฝึกนะครับให้ทำการบาลานซ์ตัวเองนะครับว่าในการบาลานซ์ของเราเนี่ยโหมดเกมการฝึกตรงนี้นะครับเป็นการให้แพนกวินเนี่ยนะครับมีการวิ่งลงไปลงภูเขานั่นเองนะครับในการเก็บดาวเก็บคะแนนนะครับแล้วก็ทำเวลาถัดมาก็จะเป็นโหมดสเนกนะครับเกมสเนกก็คือเป็นเกมงูนั่นเองนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของตัวงูนะครับเพื่อให้เก็บตัวแอปเปิลนะครับงูก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเกมยุคก่อนๆนั่นเองนะครับประโยชน์ของเจ้าเครื่องนี้ก็คือทำให้เรารู้ว่าการทรงตัวของเรามีปัญหาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเอนซ้ายเอนขวาเอนหน้าเอนหลังเพื่อที่เราจะได้ป้องกันและฝึกการทรงตัวของเรานั่นเองครับในการฝึกเจ้าเครื่องเฮอร์สมาร์ทบาลานซ์นะครับยังสามารถทำให้สมองและกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้สัมพันธ์กันและทำให้การทรงตัวของเรานั้นดีขึ้นครับอีกทั้งนะครับตัวเครื่องเฮอร์สมาร์ทบาลานซ์นี่ครับจะสามารถเก็บข้อมูลในเรื่องของการตรวจวัดแล้วก็การฝึกของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เราประเมินผลในเรื่องของความก้าวหน้าในการตรวจวัดในครั้งถัดไปด้วยเช่นกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆกับเจ้าเครื่องเฮอร์สมาร์ทบาลานซ์สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลย SG Wellness สุขภาพดีที่สร้างได้ด้วยมือคุณเองขอบคุณครับ